นะครับกลับมาพบเจอกับรายการทุกประเด็นนะครับกับผมยุคคนวิเศษสังประจำวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมนะครับตามที่เราโปรโมทกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนั่นก็คือพ่อใหญ่เกรียงไกรแล้วก็คุณมาร์คพิษบูนะครับหรือว่านัชพลสุพัฒนะเราย้อนทวนกลับไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับทั้งคู่และรวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชนเดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับภาพรวมของการเคลื่อนไหวในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับมีไฮไลท์จากพ่อใหญ่เกรียงไกรด้วยนะครับจากการที่ไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ไม่เจอตัวนะครับแต่ไม่รู้ไปทำที่ท่าไหนวันนี้ไปเจอนายกรัฐมนตรีนะครับและประชันหน้ากันเนี่ยนะครับแบบโอ้โหเกือบจะแก้มแนบแก้มเลยทีเดียวนะครับแล้วไปพูดอะไรกันที่งานไหนเดี๋ยวเราไปสอบถามทั้งคู่กันนะครับตอนนี้ทั้งคุณมาร์คแล้วก็พ่อใหญ่เกรียงไกรนั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับกราบสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องนะครับจริงๆโอ้โหทีมงานพาดหัวมาทำไมต้องเกลียดตำรวจนะครับเกลียดหรือไม่เกลียดไม่รู้หรือเฉพาะกับตำรวจที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมขอทีมงานเนี่ยนะครับเอาคลิปของพ่อใหญ่เกรียงไกรที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนเลยถูกไหมครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับใครจะนึกว่าวันนี้เนี่ยพ่อใหญ่เกรียงไกรไปเจอกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเอาแบบนี้ดีกว่าไม่มีใกล้กว่านี้อีกแล้วคือมันใกล้มากคุณผู้ชมครับไม่มีนักการเมืองคนไหนไม่มีประชาชนคนไหนที่สามารถใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีได้ขนาดนี้เดี๋ยวผมถามก่อนในขณะที่ทีมงานเตรียมภาพเนี่ยนะครับไปเจอกันที่งานไหนอะไรยังไงไปเจอกันที่งานสภาเกษตรกับนครแห่งชาติที่จัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติครับและในอีกหมวดหนึ่งผมเป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภูคนที่หนึ่งฉะนั้นคืออีกหมวดก็เลยได้มีโอกาสแต่โอกาสตรงนั้นนะเรามองว่าโอกาสตรงนี้ผมมีคนอื่นทำหน้าที่แทนเยอะแยะแล้วให้ดีที่สุดในสองหมวดในขณะที่เวลาพอๆกันครับครับแล้วเห็นว่าได้มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวพลเอกประยุทธ์และมีการพูดคุยในประโยคสั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะฮะคุณผู้ชมครับทีมงานเชิญครับด่านตำรวจนะครับทำไมตอนนี้ด่านค่อนข้างจะด่านลอยครับลอยด่านรถผ่านท่านด้วยนะครับที่ไหนอ่ะทั่วประเทศครับท่านเอาไม่เลยอ่ะท่านถ้าตั้งถูกต้องตั้งไปครับถ้าตั้งไม่ถูกต้องผ่านท่านเองนะครับอืมครับขอบคุณครับทำไมพ่อใหญ่ประยุทธ์มองอะไรอยู่ตอนนั้นทำไมไม่สบตาพ่อใหญ่เกรียงไกรผมว่านายกรัฐมนตรีเขาชอบเป็นคนที่ชื่นชมแต่ปัญหาในเวลาที่เอามาเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่ชมและก็คนที่ดูเนี่ยผมจะตัดสินว่าอะไรคืออะไรหน้าที่ของผมคือในฐานะประธานเครือข่ายคัดค้านการต่างๆที่ไม่ถูกต้องมันเป็นช่วงจังหวะมันเป็นช่วงเวลาพอดีตรงนี้เขาเดินมาหาผมนะไม่ใช่ผมเดินมาหาเขายังไงครับช่วยดีกว่าคือปกติเนี่ยเวลาจัดเวทีพบนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องเดินผ่านตรงบริเวณที่เขาจัดให้ผมก็ตั้งอยู่บริเวณที่เขาจัดให้ครับในที่เจ้าที่จัดให้แล้วนายกก็ต้องเดินมาพบผมครับผมก็เลยลุกขึ้นไปด้วยต้องให้เกียรติท่านในฐานะท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในส่วนที่เขารับฟังรับทราบรับรู้จากผมเนี่ยคือผมทำหน้าที่ว่าผมบอกให้เขาและก็แจ้งให้เขาทราบว่าฝากท่านเลื่อนด่านลอยครับแล้วก็ท่านก็เหมือนกับท่านก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็อาจจะไม่สนใจตามสไตล์ท่านนะครับครับแล้วก็บอกด่านลอยที่ไหนบอกทั่วไปเลยครับก็ฝากให้ท่านคือตั้งถูกต้องก็ตั้งไปแต่ถ้าตั้งไม่ถูกต้องผมก็ฝากท่านดูแลด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีด่านแอบแฝงเยอะมากแล้วก็ทั่วประเทศด้วยครับครับคาดหวังขนาดไหนเห็นปฏิกิริยาคำพูดคำจาการแสดงท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่มีต่อคำถามจริงๆมันเป็นการทำหน้าที่ในฐานะที่มาจุดนี้มันไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายหรอกครับเพราะการพูดเพียง30วินาทีหรือ1นาทีเนี่ยมันจะทำให้เขามันต้องมาจดจำแต่สิ่งที่ผมทำคือทำให้สังคมได้รับรู้ว่าผมได้เอาเรื่องนี้นำเรียนท่านแล้วครับส่วนบริวารหรือคนที่อยู่ข้างๆจะนำไปสั่งการต่อหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยๆผมได้ทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับทีนี้มาที่พี่มาร์คอยากให้พูดถึงภาพรวมงานวันที่
1ตุลาคมถูกไหมครับที่เดินทางไปที่ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ทำเนียบรัฐบาลแต่เข้าใจว่ามันเป็นการรวมตัวกันของหลายกลุ่มนะคือผมก็ตามอยู่แล้วก็ยังสับสนอยู่ว่าไอ้สรุปมาเรื่องอะไรหรือมันมีหลายเรื่องช่วยอธิบายหน่อยก็คือจริงแล้วเนี่ยเราต่อสู้เรื่องตำรวจอย่างยาวนานครับแล้วก็หลายเรื่องก็คาราคาซังและระยะหลังก็จะมีตำรวจท่านที่ไปคุกคามชาวบ้านแล้วก็ทะเลาะกับคนบนโลกออนไลน์อยู่ซึ่งบางหลังเย็นแล้วผมไม่ค่อยยุ่งกับตำรวจก็ปล่อยที่การทำงานนะครับแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นนะครับทีนี้หลายคนก็ติดต่อมาว่าทำไมช่วงหลังๆในที่มากกว่าจะทิ้งแล้วเหรออะไรเงี้ยจะไม่สู้แล้วเหรอจะไม่ตามเรื่องตำรวจแล้วเหรอแล้วว่ามันไม่ได้อย่างนั้นนะเพราะว่าช่วงนี้ขอทำธุรกิจก่อนนั่นก็เลยมีคนมาเขาบอกโอเคเดี๋ยวผมพาไปครั้งแล้วกันนะใครเดือดร้อนอะไรให้รวมตัวกันมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปยื่นหนังสือเลยแล้วก็เราตั้งใจไปยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.อีกครั้งนึงหลังจากที่เรายื่นไปหลายรอบแล้วแล้วก็ครั้งนี้เราจะไปยื่นนายกด้วยเพราะนายกคือคนที่ดูแลแล้วบอกอย่างนี้ถ้าเกิดไหนจะไปแล้วเนี่ยมันโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆก็อยากจะให้คนที่เดือดร้อนมาทีเดียวผมพาไปทีเดียวรอบเดียวเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราไปน้อยเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเลยครับดังนั้นถ้าเราไปเยอะๆก็อยากให้คนมาให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีพรบชุมนุมไงถ้าเกิดเราไปชุมนุมเนี่ยเราทำไม่ได้แต่เราไปยื่นหนังสือเรายื่นได้เราไปในเวลาราชการแล้วก็ผ่านมาเยอะในเรื่องคิดว่าถ้าเกิดเราไปเยอะแล้วเขายังไม่สนใจเรานะครับเขาไม่สนใจแสดงว่าเขาไม่ได้มองเห็นหัวประชาชนเลยมันก็เป็นเหตุผลที่เราจะขยับต่อไปไงก็คือรอบนี้เราไปยื่นหนังสือเพื่อเตือนย้ำเตือนว่าเฮ้ยนายท่านผบ.ตร.นะมีตำรวจพฤติกรรมแบบนี้นะแล้วหลายเรื่องที่เราเคยร้องเรียนไปเนี่ยช่วยติดตามเร่งรัดหน่อยผู้กองวัชรินทร์เสียชีวิตนะครับแล้วก็จ่านิวโดนทำร้ายนะครับดังนั้นขอให้ท่านช่วยเร่งรัดหน่อยแล้วก็มีตำรวจคนนึงที่เกเรเนี่ยท่านจะทำอะไรก็ทำอย่างว่ามาครั้งนี้นะคู่กรณีของคุณมากใช่ครับแล้วผมก็ไปยื่นที่สำนักนายกด้วยครับเพื่อที่จะบอกว่านายกนะไหนดูตำรวจเนี่ยช่วยไปกดดันท่านจากทิพย์หน่อยนะครับซึ่งผมก็คิดไว้ว่าวันนี้นะจะมารับเองหรือไม่รับเองมีท่าเท่ากันแต่ถ้าเขาไม่มาเราก็เป็นเหตุผลที่ครั้งต่อไปเราจะไปเรียกร้องแล้วทีนี้ผมจะตัดผบ.ตร.กับเจเลนทิ้งไปเลยผมจะไปที่นายกคนเดียวเลยแล้วก็จะไปทุกวันอังคารนะครับนัดกันเลยทุกวันอังคารจะไปทวงสัญญาแล้วก็จะไปเสนอให้นายกช่วยพิจารณาตัวเองว่าท่านปฏิรูปตำรวจเนี่ยล้มเหลวมา5ปีเนี่ยแล้วจนบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและหลายๆเรื่องที่เรามายื่นเสนอคุณก็ไม่เคยสนใจเรานะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกล่าวครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เป็นม็อบทางการเมืองเหมือนสมัยใดดีเพราะที่ต้องไปชุมนุมปิดล้อมตั้งเวทีตรงบางทีมันเสียเวลาฉะนั้นเราจะต้องกำหนดว่าทุกวันอังคารนะครับเราจะนัดกันเวลา10โมงครับเราจะไปถ่ายรูปไปชูป้ายไปอะไรแล้วก็ที่ไหนครับที่หน้าสำนักรัฐบาลแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์นะครับแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแล้วเราก็กลับซึ่งเราไปช่วงหลังเดินทางประมาณ9โมงเนี่ยการจราจรไม่ติดชาวบ้านไม่เดือดร้อนแล้วเราไปถึงประมาณ10โมงแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันหน้าสำนักรัฐบาลตั้งแต่เรา11โมงรีบกลับก่อนที่ข้าราชการจะกินข้าวเที่ยงรถจะติดอีกซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นการสู้แบบปัญญาชนนะเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินตั้งเวทีไม่ต้องไปจ้างใครมาหรือไม่ต้องไปเอาคนมานอนเงินข้างมานั่นคือเราไปแค่ชั่วโมงเดียวแต่ว่าไอ้ที่เราไปกันเยอะเนี่ยเราถ่ายรูปเราโพสเราแชร์เนี่ยมันมีพลังแล้วมันอยู่ได้เป็นไม่รู้กี่ปีคือก่อนหน้านี้ในวันที่ไปเคลื่อนไหวเนี่ยมีการพูดถึงในลักษณะที่ว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่สนใจเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนอาจจะชุมนุมหรือว่าเคลื่อนตัวลงถนนเนี่ยนี่คือยังไงก็คือจริงผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับคือฉะนั้นนายกก็ต้องสนและต้องให้ความสำคัญแต่ดูจากคลิปพ่อใหญ่เนี่ยคิดว่านายกจะสนไหมไม่สนก็ยิ่งดีนี่ครับยังไงครับก็คือตอนนี้นะเมื่อเขาไม่สนมันก็เป็นเหตุเป็นความชอบธรรมเราที่จะขยับไปต่อถ้าเกิดเขาสนเนี่ยเราก็ไม่มีเหตุใช่ไหมครับเดี๋ยวจะหาว่าเราต้องการจะไล่นายกแต่ว่าเรานี่ไปเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการเรื่องการตั้งด่านเรื่องรายงานเนี่ยที่คนทุกคนไปยื่นหนังสือเนี่ยท่านไม่สนใจเลยอ่ะท่านเหมาะที่จะเป็นนายกครับมันก็เป็นเหตุผลที่ผมมีความชอบธรรมที่จะเสนอท่านพิจารณาเลยด้วยการลาออกแสดงว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยเป็นสหบาทาใช่ไหมเป็นหลายเรื่องของพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
เห็นว่าไอ้ที่ผ่านมาเคยเรียกร้องไปแล้วได้เห็นว่าเรื่องมันเงียบไปหลังการเลือกตั้งก็เลยมาถามพี่มาร์คว่าพี่มาร์คช่วยนำหน่อยสิทิ้งพวกเขาแล้วหรือยังถูกไหมครับก็เลยเป็นที่มาที่มาเคลื่อนไหวในครั้งนี้และก็จะเคลื่อนไหวกดดันไปเรื่อยแต่จะพุ่งเป้าไปที่นายกอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเครือข่ายคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องของพวกใหญ่เปลี่ยนไปนะครับมารอบนี้เนี่ยไปยื่นเรื่องอะไรครับคือจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากบริบทที่เราต่อสู้อยู่ข้างถนนมาก่อนครับเฮียมาร์คเนี่ยเขาสู้ก่อนผมสู้ทีหลังเราเริ่มต้นจากสู้ข้างถนนครับเมื่อสู้ไม่ได้ผลเราก็มาสู้ในกระบวนการเราก็ยื่นหนังสือตามระบบตามระเบียบตามกฎหมายครับไปยังส่วนราชการต่างๆที่คิดว่าน่าจะได้รับความเป็นธรรมได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ขยับต่อมาหลังจากที่ยื่นที่ตร.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็ขยับมายื่นที่ผู้นำรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสผมให้ความสำคัญกับนายกผมเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไปบอกนายกให้รับทราบว่าให้ดูแลและก็จัดการเรื่องนาน้อยในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมถือว่าผมบอกเขาแล้วเขาจะฟังเขาจะเชื่อผมไม่ทราบแต่ถ้าไม่ทำความอดทนของพวกผมของชาวบ้านของคนรากหญ้าก็มีจำกัดผมบอกเลยว่าผมจะลงมาต่อสู้อยู่ที่กลางถนนชุมนุมบอกไม่ได้ว่าจะเป็นการชุมนุมหรือจะเป็นอะไรแต่พวกผมเนี่ยในเมื่อก่อนหน้านี้เป็นการที่หนังสือที่ผ่านมาตามช่องทางต่างๆมันไม่ได้ผลมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยที่เกิดขึ้นตำรวจก็ยังขูดรีดนะข่มขู่คุกคามใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจกลับกลายเป็นว่าองค์กรดังกล่าวนั้นปกป้องคนของตัวเองไม่เคยปกป้องประชาชนไม่เคยเข้าข้างประชาชนครับแล้วก็สุดท้ายผมได้มีโอกาสได้บอกได้เรียนนายกแล้วแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้ได้เห็นแล้วว่าผมบอกนายกแล้วนะว่าให้ดูแลจัดการเรื่องด่านลอยแต่ถ้ามันยังเกิดขึ้นพวกผมก็ต้องจำเป็นต้องลงมาต่อสู้อยู่กลางถนนเอ็ดด่านลอยยังมีอยู่เหรอครับไหนว่าเป็นคำสั่งของบตร.ห้ามไม่ให้มีด่านลอยเด็ดขาดห้ามใครอ่ะก็ห้ามตำรวจไงมันก็ห้ามได้ไหมล่ะมันก็เกิดขึ้นทุกหัวใจแห่งของประเทศไทยโดยเฉพาะด่านตุรกีที่มีระบาดไปทั่วอยู่ตอนนี้ตัวเห็นบอกว่ามีการยื่นหนังสือเรื่องของการคัดค้านการตั้งด่านตรวจสารเสพติดใช่ครับหรือว่าปัดปวดปัสสาวะใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นเอกสารที่ผมมันไม่ดีตรงไหนครับเรื่องด่านการตรวจหาสารเสพติดด่านการตรวจหาสารเสพติดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับแต่การตรวจแล้วคุณได้เข้าไปสู่ส่งนำสิ่งเหล่านั้นเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมไหมคุณไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ผมไม่เสพผมไม่ดื่มแต่ผมเห็นแล้วผมสงสารชาวบ้านที่ถูกโดยการอ้างตามปวิอาญาบัตรปปส.บ้างบัตรป.2 สีเหลืองบ้างอ้างอำนาจตามทุกอย่างที่เขาอ้างอำนาจมาอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายสุดท้ายแล้วพอตรวจเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกรณีวังน้ำเขียวเนี่ยตรวจตอนแรกไปตรวจยาบ้าตรวจยาบ้าไม่เจอตรวจเม็ดสารเม็ดก็มาตรวจกัญชาตรวจกัญชาเบื้องต้นเจอแล้วก็เอาไปกักขังเขาไว้3ชั่วโมงเสร็จแล้วนำตัวไปตรวจโรงพยาบาลไม่เจอเขาปล่อยจบจ่ายค่าชดเชย 1,000 บาทซึ่งพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปแจ้งความที่สภ.ปากช่องประมาณ 14 นาฬิกาครับครับนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมถือว่าให้โอกาสนายกแล้วนะจริงๆโดยส่วนนายกหรือว่ากันไม่ได้ครูเราเป็นใครอ่ะจะไปครูเขาได้เขาขนาดรัฐประหารเขาจะทำได้ไหมเขาทำได้ทุกอย่างเพราะว่าเขามีอำนาจเขาบอกว่าจะลงถนนส่วนจะตีความว่าเป็นการชุมนุมไม่ชุมนุมไม่ทราบแต่ลงถนนแน่นอนครับถ้าผมจะให้โอกาสสักระยะเวลานึงอ้าวนี่ก็ไม่ตรงกับพี่มาการต่อสู้นี่เป้าหมายเดียวกันทุกคนแย่งกันต่อสู้ของเฮียมาร์กเนี่ยเขาก็ต่อสู้ในกระบวนการอีกกระบวนการทุกฝ่ายแล้วก็จะมาหลอมรวมนัดวันนั้นแยกกันเดินร่วมกันตีแน่นอนก่อนหน้านี้พี่มาร์กบอกว่ามีความพยายามของกลุ่มก้อนทางการเมืองที่จะเข้ามาแทรกซึมการเคลื่อนไหวของเครือข่ายกลุ่มนี้และพยายามจะโยงให้มันเป็นเรื่องการเมืองและก็โจมตีกดดันไปที่พลเอกประยุทธ์เพราะมีเป้าหมายเหมือนกันว่าก็อยากให้นายกเนี่ยออกอยู่ทุกวันอยู่แล้วตามที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยพูดเอาไว้นะครับวันนี้ก็ใหญ่พูดแบบนี้ว่าลงถนนไม่ลงถนนเนี่ยนะครับ
โดยส่วนตัวมองว่ายังไงฮะมันจะไปเข้าทางกลุ่มที่กำลังต้านรัฐบาลอยู่หรือเปล่าคือวันนี้นะพวกเราเนี่ยนะเราสู้แบบนี้มานานครับเป็นเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์ของประชาชนเราทำตามหน้าที่เราก็คือสิทธิ์ในการชุมนุมประท้วงเนี่ยที่มันเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะเพียงแต่ว่าเราพยายามจะทำให้การต่อสู้เราเนี่ยมันบริสุทธิ์ครับก็คือไม่มีกลุ่มการเมืองมาแฝงซึ่งถามว่ามีคนจะล้มรัฐบาลที่ไม่มีกุ๊กเมื่อเชื่อวันแล้วครับตอนนี้รอกันอยู่เราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เราไม่จริงเราไม่อยากล้มรัฐบาลอืมเพราะว่ามันเสียเวลาประเทศนี้มานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่นายกเคยให้สัญญาไว้ว่าจะคืนความสุขจะปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปการเมืองนะครับแล้วก็เลือกตั้งแล้วจะได้คนเดิมๆกลับมาเนี่ยท่านพูดมาแล้วท่านทำไม่ได้สักอย่างแล้วมันก็5ปีแล้วท่านยังมีแนวโน้มว่าจะสืบทอดอำนาจต่อท่านบอกเลยนะท่านจะสืบทอดอำนาจเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะอย่าว่าเลยอยู่20ปีเลยท่านอยู่100ปีจนตายหาเก้าอี้ก็ได้ถ้าท่านทำแล้วประชาชนมีความสุขประชาชนก็อยากให้ท่านอยู่แต่วันนี้5ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าท่านล้มเหลวนะเราก็เลยว่าเราก็ขอเลยว่าเรื่องที่ในกลุ่มของเราเนี่ยเรียกร้องเรื่องตำรวจถ้าท่านทำเราก็ได้อย่างที่เราต้องการเราก็ไม่จำเป็นต้องไปรวมกับกลุ่มอื่นแต่ถ้าวันนี้กลุ่มนู้นก็ไม่พอใจกลุ่มนี้ก็ไม่พอใจพอมันหลายๆมันไหลรวมมาเนี่ยผมนึกว่าอยากจะสร้างความแตกต่างให้กลุ่มเราเลยนะเราไม่ได้ไปสู้แบบไปตั้งเวทีหรือว่าจะมีกลุ่มนู้นมาพ่วงหนึ่งถามว่าวันที่ผมไปมีไหมมีคนจะขอร่วมแต่ผมจะไม่ว่ากลุ่มไหนใช่ไหมก็ตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มที่กำลังเริ่มกันแล้วนี่ใช่ไหมผมก็บอกผมเป็นกลุ่มการเมืองเลยใช่ไหมเป็นกลุ่มการคือก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็เชื่อเป็นกลุ่มการเมืองนะครับมีสมัชชานะสมัชชานี่เราว่าพี่คือเนื่องจากวันนี้นะผมเนี่ยเอาเฉพาะคนที่เดือดร้อนเลยทั้งหมดแล้วเราไปยื่นหนังสือไปว่าเฮ้ยเรามาเนี่ยแบบเพียวๆเลยนะผมอยากก็มองว่าอันนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆนะมันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกว่ามันมีคนอยากจะร่วมกับเราเราขอร้องว่าอย่าเพิ่งขอเราได้ทำหน้าที่ก่อนถ้าเกิดเขามาแก้ปัญหาให้กลุ่มเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนายกก็ตัดกลุ่มเราได้ถ้าเกิดมีการลงธนงหน่อยเนี่ยอย่างน้อยก็กลุ่มเราไม่ไปร่วมใช่ไหมครับถ้าพ่อใหญ่กำลังพูดอยู่เมื่อสักครู่ว่าอาจจะลงธนงอยู่เลยก็ถ้าพ่อใหญ่ได้รับการตอบสนองพ่อใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องลงถนนเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมีนั้นเราก็ลงกลุ่มนั้นก็ลงนี้กลายเป็นเต็มถนนภาพมันจะเหมือนอันนี้ขออย่าเปรียบเทียบมันจะเหมือนกับกลุ่มพันธมิตรในอดีตหรือเปล่าเพราะว่าพันธมิตรในอดีตก็คือการรวมตัวของมิตรนะแต่ละกลุ่มแล้วก็กลายมาเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลทักษิณในท้ายที่สุดก็เหมือนกันมันไม่ต่างกันเลยนะเพราะว่าวันนี้หน้าที่นายกคืออะไรนะคุณต้องแก้ปัญหาคนจนแก้ปัญหาไอ้ยางพาราพื้นผลการเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาการรังแกกันแก้รังแกข้าราชการคอร์รัปชันมันเป็นปัญหาที่นายกต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเจอปัญหาไม่เท่ากันทุกคนก็ลงกันหมดแต่ว่านายกคือคุณก็ง่ายสุดอ่ะคืออะไรที่ประชาชนทำแล้วมีความสุขใครจะอยากลงถนนครับใครจะอยากมันเดือดร้อนมันตากนอนกลางดินกินกลางทรายใช่ไหมซึ่งผมก็พยายามนะเฮ้ยไม่อยากให้เขามาเหมารวมว่ากลุ่มเราเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังรับเงินรับทองใครมาผมไม่ต้องการเลยครับท่านถามพ่อใหญ่เลยแล้วกันรับเงินรับทองใครมาหรือเปล่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคือพยายามจะเอาเงื่อนไขของการคัดค้านเรื่องการตั้งด่านเนี่ยอะไรจริงๆอยากเชียร์อัพให้พ่อใหญ่ลงถนนหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าคนเบื้องหลังผมมันไม่มีหรอกมีแต่คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐไอ้ที่มาเนี่ยมาบอกนายกว่าให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายต้องการแค่นั้นเองผู้ที่ผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของผมจริงๆนะคือพี่ธรรมรัตน์นาสหชาติท่านนั้นผู้ใหญ่ใจดีท่านเป็นนักธุรกิจที่ท่านไม่มีอะไรท่านก็เห็นว่าการต่อสู้ของผมเนี่ยหนึ่งไม่มีการเมืองผมไม่มีการเมืองผมไม่มีเบื้องหลังแล้วมาเนี่ยนะเงินเติมมาตัวเองมาทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ขอแล้วใครแต่ก็มีคนที่รักในการต่อสู้เขาก็มามอบให้คนละร้อยสองร้อยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมต่อสู้มาเนี่ยคือต่อสู้มาจากความเดือดร้อนของรากหญ้ามาจากคนใช้รถใช้ถนนถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาจะลุกขึ้นมาผมยกตัวอย่างหลายๆด่านแล้วก็โดยเฉพาะด่านตรวจสารเสพติดเนี่ยมันมาจากด่านแอบแฝงการกวดขันวินัยจราจรแล้วก็เอาด่านตรวจฉี่ตรวจสารเสพติดเนี่ยมาแฝงตัวอยู่ตรวจเสร็จพบไม่ส่งดำเนินคดีแล้วก็เรียกรับเงินผมมีหลักฐานการรับเงิน2ปี3ปีที่ผ่านมามันก็ยังไม่ดำเนินการไปถึงไหนมันบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่มึงจะให้ความเป็นธรรมถึงขนาดไหนโอ้โหขึ้นมือเลยนะอ้าวแล้วผมพูดมันผิดตรงไหนผมก็ที่ผ่านมาเราก็ให้เกียรติกันมาพอสมควรแล้วมันสมควรถึงเวลาหรือยัง
เมื่อท่านรับรู้รับทราบปัญหาไม่ว่าจะเอาเป็นเอกสารผมก็ทำเป็นคลิปก็ทำออกทุกวันนะหรือว่าผู้ใหญ่ระดับสูงๆมันไม่เคยดูไลน์มันไม่เคยดูเฟซมันไม่เคยดูยูทูบเลยเหรอถึงจะไม่รับรู้รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นถ้ารับรู้รับทราบคุณต้องแก้ปัญหาสิว่าลูกน้องของคุณหรือบริวารของคุณหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วป่านนี้เนี่ยนะครับการเรียกรับเงินเนี่ยนะจากการตรวจหาสารเสพติดยังพบเห็นอยู่เนืองๆแต่ผมโชคดีนะที่ด่านช่องสามหมอเนี่ยสภ.ช่องสามหมอเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นมากต้องขอบคุณพันตำรวจโทสุอารีสายสาแก้วที่ท่านได้มาดูแลนี่ต้องขอบคุณแล้วก็สุดท้ายเนี่ยด่านโชคนาสามเนี่ยเรียกรับเงินจากผู้โดยสารบนรถทัวร์ 13,000 บาทแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรอยู่ครับคือทุกองค์กรมันก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมครับที่ผ่านมาสตช.ก็บอกว่านี่มันก็เป็นขนาดแบบ 0.1 0.01 อะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็พ่อใหญ่ก็เอาแค่ 0.1 0.001 เหล่านี้เนี่ยนะครับมาเป็นเหตุในการที่จะไปพูดถึงทั้งองค์กรมันไม่ใช่ทุกวันนี้เจอกันกระดาษเนี่ยเห็นไหม 3-4 วันที่แล้วอ่ะสำรวจได้เป็นไงครับครับชักปืนเป็นไงครับด่านแต่ละด่านทุกวันนี้นะใช้อำนาจในทางที่ผิดๆทั้งนั้นนะคุณไม่สงสารครอบครัวลูกเมียของพวกคุณเหรอครับที่คุณใช้อำนาจแบบนี้สุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับโดนศาลพิพากษาลงโทษศาลอะไรครับศาลโซเชียลใช่ไหมครับพิพากษาลงโทษแล้วก็สุดท้ายก็เจ็บปวดผมบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ถ้าผมนำเรียนนายกรัฐมนตรีแล้วว่าถ้าไม่ได้รับการแก้ไขผมจำเป็นจะต้องลงสู่ท้องถนนคือตำรวจไม่ดีตำรวจที่ทำตัวไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องถึงขนาดที่ต้องลงถนนหรือว่าไล่นายกรัฐมนตรีเลยล่ะมันไม่ไหวแล้วก็คุณกำกับดูแลคุณกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเมื่อคุณทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพอ่ะคุณยังจะหน้าด้านทำงานอยู่อีกเหรอครับคุณไม่อายชาวบ้านเขาเหรอเขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันน่ะกฎหมายมีแล้วก็ที่สำคัญทุกวันนี้ไอ้ยึดรถเขาเนี่ยมีคำพิพากษาศาลแล้วว่ามันไม่สามารถยึดได้นี่รู้ตัวไหมว่าเข้าทางเท้าฝ่ายค้านเลยนะตอนนี้ฝ่ายค้านก็ขยโยกทุกวันวันนี้มีพ่อใหญ่เปิดหน้าให้ขนาดนี้เนี่ยไม่กลัวไม่กังวลเหรอครับว่าเราจะไปเคลื่อนไหวเข้าทางไม่ครับผมไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับผมสู้แบบนี้มา3ปีแก้รัฐธรรมนูญไหมผมไม่เกี่ยวกับผมใครจะแก้ก็แก้ไปผมไม่เกี่ยวผมเกี่ยวเฉพาะด่านลอยด่านเถื่อนไอ้ด่านแถด่านไทยเนี่ยด่านอะไรอะที่ภาษาลพบุรีเขาเรียกด่านชุดตีอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะผมไม่รู้ก็ประมาณนี้ผมสู้เฉพาะไม่ได้เกลียดตำรวจใช่ไหมสู้เฉพาะด่านที่ไม่ถูกต้องผมเกลียดความไม่ถูกต้องผมเกลียดการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องคือประชาชนเนี่ยนะครับกฎหมายนี่คุ้มครองประชาชนว่าสิ่งไหนที่ประชาชนทำแล้วไม่ผิดประชาชนทำได้แต่ตำรวจถ้าจะทำอะไรต้องมีอำนาจนะต้องมีหน้าที่ถึงจะทำได้คุณไม่มีอำนาจคุณไม่มีหน้าที่คุณไปตรวจหาสารเสพติดคุณไปค้นเขาในที่ระโหดมันไม่ใช่ผมสัมผัสได้ถึงความอัดอั้นนะครับเพราะว่าสู้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มาพูดครั้งแรกเป็นล้านครั้งแล้วมั้งครับถูกไหมที่พูดเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยรอบนี้มันเหมือนกับมันถึงที่สุดแล้วอย่างนี้หรือเปล่าว่าถ้าไม่ได้รอบนี้เนี่ยก็ต้องรู้ดำรู้แดงกันไปข้างมันกันมันเสมือนหนึ่งว่าผมได้นำเรียนผู้บริหารสูงสุดของประเทศแล้วนะที่ผ่านมาไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยยื่นหนังสือขนาดนี้เรายื่นนี่ผมได้พบตัวเป็นนะผมถือว่าผมได้นำเรียนได้บอกท่านแล้วนี่ยังให้เกียรติท่านนะเรียกท่านนะครับให้เกียรติแต่อย่าให้ผมเรียกอย่างอื่นเลยมันไม่ดีครับนะให้แต่คนอื่นเรียกเธอเขาเรียกไอ้เดี๋ยวไม่คนอื่นเขาเรียกแต่ผมไม่กล้าว่าครับนะผมเนี่ยนะยังรักและเคารพนะผมหวังว่าสักวันหนึ่งท่านจะเห็นความเดือดร้อนของพวกผมแสดงว่าผมสรุปแบบนี้เลยแล้วกันแสดงว่ามันเป็นการยกระดับแล้วจากเดิมมันเป็นการยกระดับแล้ววันนี้กำลังจะถึงระดับที่ใกล้จุดแตกหักแล้วถูกต้องถ้านายกรัฐมนตรีไม่สนใจจากการที่ไปเจอซึ่งหน้าแบบนี้ถูกต้องบอกกับปากได้ยินกับหูแบบนี้ถูกต้องมีลงถนนแน่ว่าง่ายๆต้องมีหลายคนบอกว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเป่าปีให้ควายฟังแต่ผมไม่อยากพูดคนอื่นเขาพูดผมไม่ได้พูดแต่ผมก็ไม่เป็นไรผมถือว่าผมทำหน้าที่ได้บอกแล้วสีซอนะสีซอไม่ใจเบา
เอาปีใส่หูควายเอาเลยครับโอ้ครับอ่ะก็เป็นการยกระดับละครับโอ้โหเป็นไงพี่มาวันนี้คือเอาจริงอ่ะมันก็มีคนจำนวนหนึ่งนะที่ปรามาสว่ากันง่ายปรามาสท่านคุณมาร์คก็อาจจะไปโยงการเมืองจากก่อนหน้านี้ที่ไปร่วมกับพรรคไทยศรีวิไลในการต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งมองมาตลอดนะว่าโอ้โหทั้งหมดที่พูดกันมาเนี่ยเป็นไงแค่ราคาคุยนะทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็โยงขนาดที่ว่าก็นี่มาร์คพิษมูโซนถูกไหมครับบอกว่าโอ้โหยินแต่เห่าสักขนาดเนี้ยเวลาได้ยินคำพูดแบบนี้รู้สึกก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาสิว่าเราก็สู้แบบนี้มาเขาก็คงเห็นนะนะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบคนชอบยังไงก็ชอบแต่ว่ารอบนี้นะผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่มีการล้มรัฐบาลมันเริ่มจุดเล็กๆนะไม่ว่าจะเหตุการณ์กบฏเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยมันเกิดจากจุดเล็กๆนั้นเลยครับวันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่จุดของเราเนี่ยมันสามารถเป็นหัวเชื้อชั้นดีนะเพราะหลายคนเนี่ยเขาไม่มีเหตุที่จะลงถนนนะเราเนี่ยวันนี้มีความชอบธรรมเลยที่จะลงแต่ผมยังไม่ลงนะเราเคยต่อสู้ระดับชั้นผู้น้อยเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยพี่เพียงกายทำเนี่ยคือไปตามด่านกันเนี่ยซึ่งถามท้ายอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับหมากัดเราเราหมดเวลาแล้วที่มานั่งไล่ตีหมาพี่ดีเดี๋ยวก็ตีของหมานะครับวันนี้ผมก็เอาไปตามระดับชั้นนะร้องเรียนตำรวจเสร็จไปร้องเรียนเจเลไปบอกว่าตรอตอนนี้ไปถึงผู้บริหารสูงสุดของตำรวจแล้วหรือนายกถ้าเกิดคุณยังไม่สนใจอีกก็แสดงว่าเฮ้ยแล้วคุณยังมีความชอบธรรมหรือที่จะบริหารประเทศนี้นะครับอันนี้แค่เรื่องเราเรื่องเดียวยังไม่รวมปัญหาที่ชาวบ้านกำลังรอความเย็นเดี๋ยวจะคุณอยู่นะงั้นสิ่งที่ผมทำนี่คือผมส่งสัญญาณนะแล้วนี้ผมก็รู้ว่ามีมวลชนมีพลังมวลชนที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียบร้อยที่จะพร้อมจะร่วมกับผมแต่เพียงผมเบรกไว้เพราะว่าผมไม่ต้องการให้เขาเหมารวมเข่งไงว่าอันนี้การเมืองนะครับผมก้อนวัดการเมืองงั้นผมเริ่มไปก่อนผมบอกว่าสำหรับสไตล์ผมนะทุกวันอังคารผมจะนัดกันไปเจอที่ไอ้ทำเนียบรัฐบาลผมจะไม่ไปสำนักงานอนุญาตและเสียเวลาผมจะไม่ทะเลาะกันเด็กๆนะผมไปที่ตัวใหญ่เลยผมก็ไปถ่ายรูปเนี่ยผมมีอาวุธของผมเนี่ยที่ทรงพลังมากตอนนี้ถ่ายไลฟ์กันตรงนั้นและสิ่งนี้จะถูกแชร์ไปทั่วไปทั่วโลกนะครับมันดีกว่าการมานั่งตั้งเวทีที่ท้องถนนซึ่งต้องใช้เงินต้องมีคนมานอนอดหลับมานอนนั่นของผมนี่ทุกวันอังคารเราไปช่วยกันถ่ายช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์คนก็จะเริ่มมาทุกวันนี้ถ้าเห็นเราทำจริงทุกวันอังคารเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเริ่มลงมากลุ่มมือนี่ผมห้ามเขาไม่ได้นะครับถ้าเขาอยากจะมาก็ต้องยอมให้เขามาใช่ไหมพอเขามาเด็ดมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ผมยืนยันมาทุกวันอังคารก็จะไปเรื่อยถ้ายังไม่ใหม่อาจจะมาเริ่มวันพุธเริ่มวันพฤหัสเริ่มวันศุกร์นั้นท้ายสุดก็ออกมาทุกวันอาจจะสลับกันมากลุ่มผมก็ว่ากลุ่มพี่เกียงมาท้ายสุดก็มันจะต่างอะไรกับของเดิมแต่วันนี้นะครับสมัยก่อนมันไม่มีมือถือมันยังไม่ทรงพลังทุกวันนี้นะยังไม่ต้องใช้แกนนำม็อบต้องเอาเวทีไปตั้งเสียเงินเสียทองค่าเช่าเครื่องทรงเครื่องเสียงใช่ไหมครับต้องมีการแจกข้าวแจกน้ำก็ต้องมานอนค้างงอกึ่งเราไม่จำเป็นวันนี้เราจะใช้ตัวนี้แหละครับเราจะช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสครับแค่คลิปเดียวโพสเดียวนะครับมันไปทั่วโลกแล้วมันอายุมันยาวนานกว่าการตั้งเวทีด้วยเราทำแบบนี้แล้วผมเชื่อวิธีการที่ผมทำอยู่นะครับมันมีความชอบธรรมมากที่รัฐบาลจะมาทำอะไรผมก็ไม่ได้เพราะผมไม่ใช่เป็นผมชัดเจนว่าผมมาแล้วผมก็มาทวงสัญญาเรื่องเดิมแต่คนอื่นจะมาร่วมด้วยอันนี้ช่วงนี้ห้ามให้แต่ต่อไปไม่ห้ามแล้วจะยุจะมาเลยพี่ผมก็ไม่ไหวแล้วผมต้องการพลังเสริมถ้าพวกพี่มาร่วมกับผมเราจะเอาผมมาในมาทุกวันอังคารพี่จะมาวันพุธหรือจะมาวันพฤหัสก็แล้วแต่หรือใครจะมาทุกวันก็แล้วแต่สะดวกหาจุดนึงเลยแล้วผมมองว่าเนี่ยเราไปที่นายกคนเดียวพอละไปทำเนียบรัฐบาลนี่นะมันทุกกระทรวงทุกความเดือดร้อนเลยวันนี้คุณได้ยินชัดเจนแล้วนะถ้าคุณยังไม่ขยับก็ช่วยไม่ได้แล้ววันนี้ประชาชนลงมาแต่ผมก็ยังยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เป็นม็อบการเมืองผมลาออกจากพรรคไทยศรีวิไลนะรองกรรมการแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแล้วก็มีส่งสัญญาณที่ว่าผมไม่อยากยุ่งอะไรเรื่องการเมืองผมอยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้จะเป็นมาร์คพิทบูลเนี่ยก็ทำได้แสดงว่าวันนี้เนี่ยใช้คำว่าแบบนี้ได้ไหมเราออกมาจากพรรคไทยศรีวิไลเต็มตัวแล้วกลับมาเป็นมาร์คพิทบูลคนเดิมแล้วก็คือผมยังเหลือความเป็นสมาชิกเพราะว่าผมปาร์ตี้ลิสต์อันดับ2อยู่ครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปในสภาแต่ว่าถามอยากเข้ามั้ยก็ไม่อยากเข้าหรอกเกิดการเต้หลุดไปเนี่ยพี่มาร์คขึ้นเลยนะใช่ครับฉะนั้นวันนี้มันมีคือมีคนที่มาสมัครเข้าพรรคกับผมใช่ไหมครับเขาเลือกกับผมด้วยหลายคนเหมือนกันถ้าอยู่หนึ่งผมลาทิ้งมันทุกอย่างเลยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อ
คนเหล่านั้นก็จะรู้สึกยังไงผมก็ยังรับผิดชอบจนวินาทีสุดท้ายว่าหลังจากที่มีการยุบสภานะครับผมก็คงหาพรรคไหนอยู่ไม่ทันอันนี้ชัดเจนว่าผมไม่ได้คิดจะไปไหนอยู่แล้วก็คือจบก็จบไม่ได้สนใจเลยแต่วันนี้ก็ทำหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับที่ว่าวันนี้ผมเป็นปาร์ตี้ลิสต์แบบ2รู้สึกยังไงก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเวลาคุณมาร์คไปเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับอาจารย์เต้เนี่ยก็แทบจะมาทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นค่ำมาได้ตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ว่างเป็นสสแล้วไม่ว่างก็คือผมว่าทุกคนก็ต้องพยายามหาจุดยืนที่ยืนให้กับตัวเองนะผมก็ไม่เคยโกรธน้องหรอกวันนี้น้องก็เขาเป็นสสแล้วก็อาจจะต้องไปทำเรื่องใหญ่กว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเขาจะมาลงมาไล่ตีหมาแล้วก็ไปทำเรื่องใหญ่ๆเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเพราะอาจจะมีเหตุผลซึ่งทุกคนล้วนแต่มีความจำเป็นนะครับเราก็คิดว่าเราก็ทำให้มันดีสุดก็พอคือนิสัยผมมันไม่ชอบกวนทางนะผมทำอะไรผมก็ทำแล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ใจมานั่งร้องโอดโอยคือกวนทางเรียกร้องตีโพยตีพายมันไม่ใช่นิสัยผมก็เชื่อเขามีเหตุผลอยากทำอะไรก็ทำไปขอให้คุณอย่าทรยศประชาชนก็พอเขาอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าอาจจะไม่สะดวกถ้าจะติดขัดซึ่งมันก็ทุกคนมีเหตุผลนะผมก็มีเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ยอมกลับเข้าพรรคผมก็มีเหตุผลผมเหมือนกันใช่ไหมแล้วผมก็เคารพทุกการตัดสินใจแต่วันไหนที่คุณหักหลังประชาชนผมนี่แหละจะเป็นคนที่ดูเองไม่ได้ดูพ่อคือจริงๆบทบาทของอาจารย์เต้ก็เป็นส.ส.นะครับแล้วก็เข้าไปเป็นกรรมธิการนะครับไม่ได้เป็นกรรมธิการทหารก็ว่ากันไปแต่ก็มีบทบาทในการตรวจสอบหน่วยงานราชการต่างๆทำไมวันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับดูภาพเนี่ยว่าเครือข่ายการต่อสู้กับตำรวจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยพรรคพวกเราเนี่ยคนในพรรคของเราเนี่ยได้ขึ้นไปเป็นส.ส.แล้วทำไมไม่ใช้หน้าที่ความเป็นส.ส.ตรงนี้เนี่ยมาช่วยสนับสนุนการเดินเรื่องต่างๆเหล่านี้อาจจะเอาไปเข้าสภาไหมอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เห็นการผลักดันเรื่องพวกนี้เข้าสภาจากพรรคไทยศรีวิไลหรืออาจารย์เต้แล้วก็อย่างที่บอกไงว่าบางครั้งเนี่ยการต่อสู้เรื่องพวกนี้มันบังคับกันไม่ได้แต่ผมจะไปเรียกร้องวัยวายผมก็ไม่ใช่นิสัยแบบนั้นอยู่แล้วคือความเป็นม้าเนี่ยมันมีความหยิ่งยัดโสนะผมคิดว่าผมมาด้วยตัวเองมาโดยตลอดได้วันหนึ่งคิดว่าการไปทำงานในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยมันจะช่วยงานมันง่ายขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกคนเข้ามาเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนแสวงหาอำนาจอยากได้ตำแหน่งแล้วไปทำเพื่ออะไรคนจะไปกินกล้วยกินอะไรเราก็ไม่รู้นะก็ปล่อยเขานะครับท้ายสุดอ่ะสังคมก็ลงโทษเองอาจารย์ได้ถอนสมองหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าภาพของพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเรื่องของข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยมันแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์อันดับหนึ่งของพรรคเลยถูกไหมสัญลักษณ์อันดับหนึ่งของพรรคแต่เมื่อพรรคเนี่ยได้ก้าวขึ้นไปเป็นส.ส.แล้วเนี่ยนะครับกลับไม่มีการเอาเรื่องนี้เนี่ยไปขยี้ต่อหรือว่าทำงานขับเคลื่อนต่อในสภายังปล่อยให้เครือข่ายพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเดินเท้าจะต้องตากแดดตากลมเนี่ยนะครับไปที่สตช.ก็ดีไปที่ทำเนียบก็ดีทำไมไม่เอาปัญหาเหล่านี้เข้าสภาอภิปรายได้ทุกเรื่องแต่ไม่มีเรื่องตำรวจเลยเวลาเปลี่ยนมันเปลี่ยนอุดมการณ์จะเปลี่ยนไม่ได้นะผมบอกเอาวันนี้ท้ายสุดอ่ะใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับประชาชนไม่ได้โง่หรอกเราจะใช้เราใช้จุดขายในการที่เราเนี่ยพยายามต่อสู้เรื่องตำรวจมาตลอดทำให้เราได้เข้ามาในสภามีคะแนน60,000 กว่าเสียงเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเกินกว่า50ที่คาดหวังให้เรามาแก้ปัญหาเรื่องตำรวจแต่วันนี้นะครับในเมื่อเรามีส.ส.เข้าไป1 คนนะครับเขาไม่ยอมทำไม่เป็นไรแต่มาร์กก็ยังอยู่มาร์กก็ยังทำอยู่เหตุผลที่ผมยังไม่ลาออกจากพรรคผมก็รอว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมีการเลือกตั้งซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะทำให้เขาเห็นนะครับอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ทรยศประชาชนถูกหลอกใช้หรือเปล่าความรู้สึกนะในความรู้สึกเราบางทีเราก็อาจจะเต็มใจเขาหลอกก็ได้นะครับจะไปพูดแบบนั้นเลยคืออยากหลอกก็หลอกไปเถอะผมจำได้วันที่ไทยศรีวิไลหาเสียงเนี่ยหาเสียงเนี่ยหนึ่งในวิธีการหาเสียงคือการจู่โจมไปที่ด่านถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยคุณได้เป็นส.ส.แล้วแต่คุณไม่ทำอะไรกับด่านเลยแต่ตอนที่คุณหาเสียงเนี่ยคุณกลับไปหาด่านมันอาจจะทำให้คนเข้าใจว่าอันนี้หลอกเอาคะแนนเสียงประชาชนหรือเปล่าพอได้รับการเลือกตั้งไปก็ไม่ทำงานในลักษณะที่คุณหาเสียงไว้เลยอันนั้นก็ต้องให้อาจารย์เต้เป็นคนให้คำตอบนะส่วนผมวันนี้ก็ยังยืนยันว่าผมก็ยังต่อสู้เรื่องนี้อยู่เหมือนเดิมดังนั้นคำตอบสมัยหน้าเดี๋ยวก็รู้เองแต่ว่าชาวบ้านก็จะเชื่ออยู่หรือเปล่าคำพูดคนนักการเมืองไทยนะสิ่งหนึ่งที่สังคมไม่เคยลงโทษคือคนที่พูดแล้วไม่รักษาคำพูดนะครับเราก็ยังเห็นวนเวียนอยู่ตลอดในกลุ่มเดิมครับดังนั้นผมก็มั่นใจว่าท้ายสุดเนี่ยประชาชนเนี่ย
จะเริ่มฉลาดขึ้นและจะรู้ทันนักการเมืองมากขึ้นวันนี้นะครับหลายคนอาจจะหลอกได้แต่วันนี้คนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาทุกๆ1ปีนะครับจะมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นทุกๆปีครับส่วนคนรุ่นเก่าๆก็จะเริ่มล้มหายตายจากไปเรื่อยๆนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่โง่แล้วเขาทันสื่อเขาติดตามข่าวสารดังนั้นเดี๋ยวเขาคงให้บทเรียนนักการเมืองเหล่านี้ครับอ่ะปิดท้ายที่พ่อใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นยังไงเราพูดถึงบทบาททางการเมืองบทบาทของสสเราไม่เห็นสสที่จะอภิปรายในสภาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจเรื่องการตั้งด่านเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยรอบนี้ไม่เห็นสักแอดเลยนะครับก็มีบางคนบางท่านได้พูดบ้างนิดหน่อยแต่ที่จริงเนี่ยผมไม่ได้ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองครับผมบอกคุณมาร์คแล้วว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญแต่จริงๆเนี่ยเมื่อเห็นพวกเราเดือดร้อนเนี่ยที่ไปสตช.ก็ดีไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็ดีถ้าเขาเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างสส.ที่อยู่กรุงเทพยังไปทวงอะไรที่ภาคใต้ก็ยังมีคุณศิระเอาว่าไงผมไม่ค่อยทราบอันนั้นหมายถึงว่าถ้าเป็นสส.เห็นความเดือดร้อนที่พวกเรามาจริงๆเนี่ยจะต้องออกมารับเรื่องที่จะไปดำเนินการโดยเฉพาะสส.สายของไทยศรีวิไลผมไม่ได้ว่าใครนะเพราะว่าอย่าลืมว่าภาพที่เห็นนั่นนะผมก็เห็นรับรู้รับทราบเหมือนกับที่ทางพิธีกรรับรู้รับทราบแต่ผมก็ไม่ได้น้อยใจผมจะให้ผมไปพิพากษาเขาผมไม่อยากครับเพราะผมไม่ยุ่งการเมืองแต่สมัยหน้าไม่แน่นะเห็นหน้าตาดีๆอย่างนี้สมัยหน้าก็ไม่แน่นะคนไม่ไหวละขันไม่ขันอันนั้นผมคือคำว่าไม่แน่เนี่ยผมอาจจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่ที่แน่นอนเนี่ยไอ้สสผมไม่เป็นแน่นอนไม่ลงชีวิตเนี้ยไม่ลงสสแน่นอนครับเป็นไอ้การเมืองการเมืองรูปแบบอื่นก็ท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องมาคิดกับผมไม่ลงอยู่แล้วการเมืองท้องถิ่นผมไม่ได้สนใจครับแต่อาจคือประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีการเมืองอีกเวทีนึงก็ได้ใครจะไปรู้อะครับใครที่ผ่านมาบอกว่าไม่มีปฏิวัติเป็นไงเห็นมั้ยมีมากปฏิวัติอ่ะครับนะไอ้ท้าสาบานก็ไม่มีปฏิวัติสุดท้ายก็มีผมคิดว่าการเมืองณปัจจุบันนี้มันไม่เหมาะสมกับผมนะครับแต่สมัยหน้าอาจจะมีการเมืองอีกรูปแบบนึงที่ได้มีการปฏิรูปในส่วนที่มันดีกว่านี้ผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยนะจะช่วยกันปฏิรูปเหมือนสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ผลแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคนรู้ทั่วประเทศนะว่ามีด่านลอยด่านไม่ถูกต้องทั่วประเทศครับวันนี้พูดถึงกระดาษที่ว่าจะลงถนนเนี่ยขอปิดท้ายเลยนะครับเห็นว่าถูกดำเนินคดีมาก็เยอะไม่กลัวนะครับไม่ถอยนะครับอันนั้นมันเป็นวิธีทางของนักรบนักรบย่อมมีบาดแผลการที่เราไปลงไปรบลงไปสู่สนามเนี่ยมันก็มีบ้างแต่เราก็เต็มใจที่จะให้มันเกิดแต่พยายามที่จะมันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นๆถ้าจะผมไปร่วมละเมิดเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผมครับแล้วผมก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเขาในส่วนที่ผมทำผิดผมก็รับโทษผมก็ยอมรับสารภาพอย่างลูกผู้ชายว่าอันนี้ผมผิดนะครับครับอันที่ผมไม่ผิดผมก็สู้ขาดตาครับนะครับผมไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตาผมก็ต้องเอาบ้างนะครับโอเคพ่อท่านเด่น อ่ะคุณมาร์คโดนดำเนินคดีก็หลายคดีเหมือนกันนะไม่ท้อไม่ถอยหรือหวั่นหวั่นบ้างเหรอครับมันเราเลือกเดินเส้นทางนี้แล้วมันก็บางทีเราก็พยายามจะเลี่ยงนะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องสู้วิธีทางนั้นสู้มันไม่มีเส้นทางไหนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งลบก็มีบาดแผลที่นี่เป็นการพูดนะครับวันนี้ผมก็พยายามระมัดระวังวันนี้สังเกตดูเวลาผมนำใครไปสู้เนี่ยผมจะบอกตลอดเวลาว่าให้ระวังนะครับคือคุณจะสู้ยังไงก็ได้ถ้าคุณยังไม่มีคดีพอคุณเริ่มมีคดีเนี่ยมันจะเริ่มพันแก้งมันขาดมันจะทำให้เรารู้สึกเริ่มหมุนตามทำให้เราก้าวได้ช้าขึ้นต้องระมัดระวังวันนี้ผมทุกก้าวย่างเนี่ยผมพยายามบอกเสมอนะว่าต้องระวังอย่าให้เป็นคดีเราทำตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญนะผมพยายามกางกฎหมายมาก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมจะทำเช่นล่าสุดเห็นไหมว่าผมไปเนี่ยผมไม่ยื่นหนังสือนะผมไม่เดินชุมนุมนะซึ่งเขาสามคือระบบกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันใช้ระบบกล่าวหาใช่ไหมซึ่งผมไม่อยากจะให้ตัดตอนแต่ว่าในชั้นที่พนักงานแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเราไปให้ปากคำก็น่าจะจบไม่ต้องส่งถึงอัยการที่มันเสียเวลามากครับนั้นวันนี้เราไปยื่นหนังสือเราไปในเวลาราชการแล้วมีคนอาจจะมาให้กำลังใจเรามาเยอะแต่เราก็กลับก่อนเวลาราชการปิดใช่ไหมครับมันไม่ได้เข้าเรื่องการชุมนุมไม่ได้เข้าเรื่องขายครับนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้ถ้าเกิดมันมีคดีขึ้นมาเนี่ยโอ้มันวุ่นวายปวดหัวโอเคอ่ะชัดเจนนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่
ให้เกียรติกับทางรายการทุกประเด็นผ่านทางไลฟ์ทูเดย์ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับมีกิจกรรมทุกวันอังคารที่ทำเนียบรัฐบาลตอน9โมงเช้า10โมงก็เริ่มแล้วไปแสดงสัญลักษณ์กันนะครับส่วนพ่อใหญ่บอกว่าถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือว่าตอบสนองจากที่ได้พูดไปกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวมีการเมืองบนท้องถนนแน่นอนไม่ใช่การเมืองการลงมาเรียกร้องความยุติธรรมโอเคและยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เคลื่อนไหวกันนี้ไม่มีพรรคการเมืองนักการเมืองกลุ่มก้อนทางการเมืองอยู่เบื้องหลังอยากมาไม่มาช่วยเราเลยนี่มาช่วยเราเลยนะครับอ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ